ในการวิ่งกระโดดสูงทางวิ่งของนักกีฬากระโดดสูงจะประกอบไปด้วยทางตรง49ทางโค้ง49ลักษณะการวิ่งเริ่มจากช้าไปหาเร็วแบบฝึกต่อไปการวิ่งวงกลมลักษณะการวิ่งในวงกลมของนักกีฬานักกีฬาที่วิ่งวนซ้ายคือนักกีฬาที่เทคออฟซ้ายนักกีฬาที่วิ่งวนขวานั่นคือนักกีฬาที่เทคออฟขวาการวิ่งของการกระโดดสูงให้นักกีฬาวิ่งลำตัวตรงหัวไหล่เปิดขึ้นลักษณะการวิ่งลำตัวเอนไปหาจุดศูนย์กลางของวงกลมยกขายกเข่าสะโพกไปข้างหน้าให้ได้1รอบหรือ2รอบของการฝึกในการฝึกการกระโดดให้นักกีฬายืนห่างจากไม้พาดประมาณ1ช่วงแขนและยื่นขาซ้ายออกไปจากนั้นให้นักกีฬาหันหลังกลับเดินไปประมาณ 4-5 ก้าวของนักกีฬาหลังจากที่นักกีฬาได้จุดของการวิ่งในการกระโดดแล้วนักกีฬาที่กระโดดขาซ้ายให้นักกีฬาก้าวขาซ้ายออกไปเป็นจุดเช็คมาร์คที่เราจะวิ่งแล้วหลังจากนั้นให้นักกีฬาเริ่มวิ่งกระโดดกระไรเฉียงวิธีการฝึกแบบวิ่งกระโดดกระไรเฉียงเป็นการฝึกความสามารถในการเทคออฟเราฝึกต่อไปเป็นการฝึกการเคลียร์บาร์ให้นักกีฬายืนหันหลังให้ไม้พาดแล้วให้นักกีฬากระโดดข้ามไม้พาดให้นักกีฬาทิ้งหัวไหล่ลงมายกสะโพกขึ้นและดึงเข่ากลับมาเตะขาหรือตวัดขาให้ไปด้านหลังหลังจากนั้นก็จะตกลงสู่เบาะโดยสมบูรณ์